วัดีเช้าวันใหม่ที่สดใสวันนี้วันที่10กรกฎาคมนะครับเรามาเริ่มกันที่ของทองคำแล้วกันนะเมื่อวานเราเล่นเซลล์ตรงมานะครับแล้วก็ราคามีการกลับตัวขึ้นนะอยู่ในกรอบนี้นี่คำถามคือวันนี้เราจะเล่นยังไงดีนะครับขออนุญาตเคลียร์ทิ้งนิดนึงวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคำไทม์เฟรมเดนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมัน ค่อนข้างอยู่ตรงจุดกําลังเลือกนะครับว่าจะขึ้นหรือลงดีเพราะตอนนี้ราคาแท่งก่อนหน้านี้เลยนะแรงซื้อเยอะหรือปะบุ่งบอกว่าแรงต้องการจะขึ้นต่อแต่อันนี้ก็โดนแรงขายกลอนกลับลงมาแต่ว่าก็ไม่สามารถปิดต่ากว่าแนวต้านนี้ได้แนวรับนี้ได้นะครับก็บุ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้ลงต่อแท่งนี้ก็เออโอเคลงมารีเจ็ครีเจ็คโซนพวกนี้แล้วกลับตัวขึ้นไปนเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นในตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังเลือกไม่ชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงดีนะครับเพราะฉะนั้นเรายังตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะเล่นเน่นผม,ม,อมองวา น่าจะมีจุดให้เล่นประมาณ2จุดก็คือเราหวังให้เราเข้าบายนะครับขึ้นมาวิกฟิลข้างบน,ตนเติมเต็มไซด์ได้เพราะนั้นเป้าหมาย TP ของเราวันนี้ถ้าเราจะเล่นกันเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงนี้เสน้ตนตรงเส้นสีขาวข้างบนนะครับสองสามเจ็ดสองนะผมว่าเราหาจังหวะบ่ายินไปได้นะครับแต่จะรอสี่วโมท่านี้มีการกลับตัวลงมาทําไส้ทุ่ลงมาแตะข้างล่างแล้วกลับตัวขึ้นก่อนเพราะนั้นจุดที่เราจะเล่นนะครับเราควรบ่ายสต็อปข้างบนนี้ได้นะบ่ายสต็อปสองสามหกเจ็ดจุดศูนย์สี่หกแต่ควรรอ สี่ชั่วโมงทําไส้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราเนะคือเราต้องไปนั่งเฝ้ารอเองว่าสี่ชั่วโมงมันจะทําไส้ลงมาถึงประมาณไหนนะครับเสแต่แล้วเนี่ยค่อยหาจุดเล่นซึ่งถ้าม,ามองตรงนี้นะผมมองของทาวฟีห่ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าภาพเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการวิ่งขึ้นดีดลงแล้วค่อยขึ้นต่อเพราะนั้นเนี่ยบายซ็อขั้วบนเนี้ยมันจะทําได้แต่ถ้าเกิดมันทะลุครั้งแรกนะผมจะไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนิดนึงว่าบายซ็อตรงนี้แต่ว่าจังหวะะแรกทที่ทลุ เราจะไม่เข้านะครับเราต้องรออย่างน้อยให้มัน,นลงมาข้างล่างก่อนทําไส้ข้างล่างก่อนประมาณโซนตรงนี้เราถึงจะสามารถเล่นได้นะครับแต่นะผมใช้เครื่องมือผิดเนี่ยประมาณนี้ให้มันทุลงมาก่อนเผลเผยให้มันลงมาเล่นถึงโซนนี้เลยเราค่อยหาจังหวะบายขึ้นมันจะมีแค่2ท่านะหนคือราคาขึ้นลงแบบนี้ <c oughs> นะครับกับ2คือมันลงมาแบบนี้เราสามารถบายซ็อปได้เลยจังหวะแรกนะครับถ้ามันเป็นช่วงนี้ช่วงใกล้ๆพวกนี้เดี๋ยวพึ่งเล่นเดี๋ยวพิ่งเล่นนะฮะต้องรอ <ๆ S 2> ให้มันกลับตัวลงมาก่อนอยังไงอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ คือเราต้องรอให้มันกลับตัวมาก่อนเราค่อยเล่นขึ้นนะครับถ้าเกิดมันลงมาอย่างนี้เลยแล้วค่อยขึ้นเราก็บายได้เหมือนกันแต่ต้องรอให้มันกลับตัวลงก่อนแต่ถ้าเกิดมันอย่างนี้ปุ๊บครั้งแรกเลยเราจะไม่เข้านะเราจะไม่เล่นตอให้มันขึ้นไปก็เรื่องของมันแต่ผมจะไม่เล่นแบบนี้นี่คือของทองคํานะครับ g ี p j p y เรามาดูทำเฟรมเทสหนึง่งเอาแบบสันส้นงๆง่ายๆก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อดันต่อขึ้นมาได้แต่ว่าน้องจะได้แค่ประมาณนี้ผมมองว่าเดี๋ยวก็จะมีการกลับตัวลงแล้วนะครับเนื่องจากแท่งเมื่อวานแรงซื้อแรงขายก็ยังแข่งกันอยู่เพราะวันนี้จะมีการขึ้นมาเคลียร์ออเดอร์สุดท้ายทะลุตรงนี้มาทั้งหมดแล้วก็หาจังหวะกลับตัวลงได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นเซลล์นะครับผมว่าเรารอให้มันมีการขึ้นมากับตัวลงทำเฟกเอาท์นะครับเราหาจังหวะเซลล์ลงได้เพราะนั้นเนี่ย จุดที่จะเล่นเซลล์นะครับผมว่าเราตั้งเซลล์ลิมิตไ,ได้จริงครับผมบอกแนะนําว่าไม่ควรเล่นเซลล์ลิมิตถูกไหมแต่เราสามารถทําได้กับกรณีนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการขึ้นมาเยอะแล้วต้องการจะกลับตัวลงได้นะครับหนึ่งชั่วโมงก็ผมว่าเป็นไปได้นะราคาทําโลต่าลงมาเรื่อยๆ่ถ้าเกิดทะลุขึ้นมาแล้วลงต่อก็ลงได้ยาวแล้วทีนี้เพราะนั้นเราเซฟลสลองจังหวะคือหนึ่งตรงนี้เลยกับทะลุข้างบนแล้วลงแต่ผมว่าผมจะมารอเซลล์ข้างบนนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นมาแล้วลงเลยผมก็มาเซลล์ตรงนี้ได้เหมือนกััันนนนนะม่ส่สสสีียาอ้ววดดผ